เดี๋ยวตรงนี้หนูจะย่างปลาอ๋อได้ได้ครับว้าวค่ะอร่อยมากดิปกาแฟทำอาหารนอนกันตรงนี้เลยซื้อของอะไรก็หาว้าวโอ้ไม่น่ากินอยู่นะช่วงก่อน7โมงเช้านะครับโอ้โหเราเองตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันเป็นไงบ้างหนาวมากเลยครับโอ้โหอากาศดีมากเลยครับพระจันทร์ยังเต็มดวงอยู่นะครับช้าแล้วครับคุณพ่อมานอนกับเราเมื่อคืนนี้น้องสิกตื่นแล้วเป็นไงใช่ไหมสิกน้องสบายไหมคะสบายโอ้โหครับใช่สวยมากเลยฮะกินบรรยากาศสวยๆยามเช้านี้ครับหมอกลงแล้วตอนนี้ประทับใจสุดๆครับครับสังเกตว่าพระจันทร์ยังเต็มดวงแล้วโอ้โหคุณแม่ขยันมากก่อไฟแล้วหนาวนะแม่เนาะครับครับเช้านี้ก็จะมีเมนูปลานะครับเนาะมาแล้วน้องวิสิกหนาวมากเลยพี่ใช่หนาวมากเนาะครับยอมครับโอ้โหคุณครูพี่เองเนาะโอ้โหเดี๋ยวเช้านี้จะมีกินข้าวด้วยกันครับหนาวครับโอ้เย็นเยือกสวยมากฟ้ากำลังเปิดพ่อน้ำแล้วปลูกแล้วนี่พ่อจะมาที่ประจำวะน้อบรรยากาศดีมากเลยพ่อโอ้แสงข้างหลังมาแล้วสวยมากพระอาทิตย์มาแล้วจะอาบน้ำ
หนาวนะน้องมิซิงเนาะแต่ช่วงเช้าก็หนาวไปอีกแบบนึงช่วงที่แดดลงก็หนาวไปอีกแบบนึงใช่ๆครับหนาวมากลาจิบาลามาซะโอเคเดี๋ยวตรงนี้หนูจะย่างต่ออ๋อได้ๆปลาจากบ่อเลยนะใช่ครับหนาวมากโอ้เก็บกองฟางไว้ด้วยนะเอานั่งเหรอครับโอเคครับเอาหืมเรามานอนกันจริงๆเลยนะอุ่นมากนี่คือคุกกี้แล้วก็เป๊ปซี่นู่นจิ้มๆนอนอีกนู่นหนาวครับน้องมิสิกเอาปลาที่เราหมักไว้เมื่อคืนมาย่างแล้วนะครับโอ้ไปแข่งนี้หาได้ยากนะครับเกษตรอินทรีย์คุณสวยน้ำใสใช่ไหมจ๊ะค่ะเร็วๆนี้เนาะช่วงนี้เร็วๆนี้ช่วงนี้ญาติสนิทมิสหายมาได้อยู่นะครับส่วนลูกค้าขาจรหรือว่าข้างนอกที่สนใจติดต่อสอบถามทางเพจได้นะครับโอ้ดูพี่ว่าต้องอร่อยแน่เลยน้องมิสิกตรงเนี้ยค่ะอร่อยมากเดี๋ยวชอบกินตรงนี้แล้วก็หัวปลาเนื้อปลานี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะชอบกินท้องใช่ไหมใช่ค่ะใต้ท้องท้องรากทรายนั่นแหละใช่ไหมอ๋ออร่อยมากจะมันหน่อยใช่ไหมมันอร่อยแล้วก็หนูชอบกินหัวปลาหัวปลานี่ไม่เคยทิ้งเลยค่ะเลยโอ้จิ้มก็ไม่เหลือจิ้มก็คงไม่ได้กินแต่ต้องกินหมดแล้วได้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าที่น่าหลงไหลสุดๆเลยครับครับเดี๋ยวให้น้องมิสิกมาย่างปลาเรื่อยๆครับใช่คุณเอ็งจิบกาแฟยามเช้าครับครับหนีไม่ออกอีกแล้วนอนอีกคืนดีไหมป่ะนอนอีกคืนเฮ้ยหาคอนเทนต์ก่อนครับหนาวนะรอบนี้เราก็จัดเต็มที่แพของคุณพ่อคุณแม่น้องมิสิกนะครับเขาบอกว่าน่าหลงใหลจริงๆครับนอนหลับสบายเนาะเงียบสงบเลยครับคุณแม่เอาข้าวหลามมาเผาแล้วบรรยากาศเนาะใช่พ่อแม่ต้องมีคนอยากตามรอยมาแน่เลยใช่จะรับเป็นกรุ๊ปๆไปเนาะใช่อนาคตครับเร็วนี้นะใกล้แล้วครับใกล้ละน้ำเสร็จแล้วค่ะครับตอนนี้เราก็มีข้าวหลามกะทินะครับนะเหลือจากเมื่อคืนเราจะมากินกันตอนเช้านี้นะครับโอ้โหครับเป็นบรรยากาศที่น่าหลงไหลมากครับก็พยายามจะถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดในช่องเบียร์ทริปนะครับแม่เอาข้าวหลามมาเผาก่อนไปเลยนั่นไปครับเดี๋ยวไม่เว้ยได้ครับที่ขานไปแล้วนะครับนี่อาบูซูดูของเราครับโอ้โหนี่เป็นชาพี่ชาแดงจะอุดหนุนอยู่สิบนะจ๊ะชาแดงมีแต่คนชมว่าชาแดงอร่อยหอมแต่ว่าอันนี้คือลองกินแล้วเหรอคะลองแล้วจ้ะอาบูซูรูแบรนด์ของน้องมิวสิกนะครับน้องมิวสิกจะมาดื่มกาแฟยามเช้านี่ให้เรานะครับเห็นไหมผมก็จะเด้งทั้งสองเพจให้นะครับขุนสวยน้ำใสนะครับเนาะกับเกษตรอินทรีย์ขุนสวยน้ำใสแล้วก็อาบูซูรูคอฟฟี่นะครับน้องมิวสิกจะมีอยู่สองเพจนะครับก็ประทับใจน้องสาวคนนี้มากครับมากความสามารถแล้วก็เก่งครับที่สำคัญบรรยากาศแบบนี้ไม่ออกอีกแล้วครับปกติเราจะมาหาปลาแล้วก็ไปทำอาหารที่บ้านน้องมิสิงเนาะรอบนี้จัดเต็มครับเก็บทุกรายละเอียดตรงนี้เลยดิปกาแฟทำอาหารนอนกันตรงนี้เลยครับดีสุดๆดีสุดๆ
ขนมกับปูดิเข้มๆครับการดิบกาแฟมันมีสิ่งนะครับบดเองด้วยใช่ไหมครับบดเองค่ะบดเองด้วยนี่ตบก็ไม่เป็นไรนะคะครับแต่เราเยอะจ้ะให้พ่อกินก่อนได้เลยพ่อชอบกินกาแฟตอนเช้าเนาะใช่ค่ะครับได้ได้เดี๋ยวจะทำครับยิ่งกินกับอันนี้นะคะพี่อ๋ออันไหนครับหมายถึงว่าไม่ไผ่อะค่ะอ๋อกระบอกไม่ไผ่ใช่พี่ลองชิมดูกินก็ได้ได้ได้ปกติพี่กินกาแฟไหมคะกินกินครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟนมตัวนี้กาแฟสดๆเลยหอมโอ้โหร้อนร้อนลงคอเออดูนอนในบทาดูนอนในบทาดูดูยูฟอนหน่อยแบบนี้มันคือควันหรอหนึ่งก็คือที่นี่หวังเลยน้ำมาแล้วน้ำเต้าคือมีน้ำมันแบบว่าโถกันมาเมืองอ่ะชอบอ่ะเดี๋ยวยังชอบเลยใช่แต่มีสิ่งติดใจแล้วเนาะครับสงสัยได้มานอนบ่อยๆละชนกับพ่อนะชนแก้วหน่อยกับพ่อครับนี่กาแฟสดกาแฟของลูกสาวครับเดี๋ยวเด้งเพจให้เผื่อเพื่อนๆสนใจเนาะครับเดี๋ยวเด้งเพจให้กาแฟดิบนะครับชื่อกินตอนเช้าคือสดชื่นนะพ่อเนาะครับให้มันดีที่สุดก็ไม่ต้องมีอะไรส่วนผสมอะไรทั้งนั้นฮะครับครับบดเองแล้วก็ดิบเองแล้วชงกินเองครับไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมครีมครับนี่เอามาชาเขียวหมดชาแดงชาแดงเห็นบอกว่าเพื่อนสนใจกันเยอะเลยใช่ไหมชอบชอบชาแดงค่ะแล้วก็ผมชิมก็โอเคเลยอ่ะสดชื่นมากเลยกินตอนเช้าครับคือชาแดงครับเดี๋ยวสีมันจะแดงแดงจำต้องรอบ้านๆเนี่ยค่ะอาบูซูลูทีนะครับออร์แกนิกสีมันจะแดงแดงกว่าชาทั่วไปเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวต้องรอแป๊บนึงได้เลยครับชาแดงอยู่เครื่องเลยชาแดงแต่ยืมไหมเจียวเจียวก็ตาเจ้าดูได้ฟิลผ่าอุซูก็หอนเนี่ยจับไงฮะลูกอุซูก็หอมนะครับเออดูจับอุซูของอะไรก็ฮะหอมแล้วหมูก็อุซูของไม่รู้ก็รอเลยเป๊ปซี่หิวข้าวเลยเป๊ปซี่เป๊ปซี่ลูกจิ้มๆนะคุกกี้คุกกี้ว่าสู้ถ้ามาสาวเดียวมาสาวอะลูกว่าที่แอมลูกโอ้แต่ก็จะพูดยังไม่ลงเลยเหลืองน่ากินมากตะเพ็ดนี่มันมีนังอ่ะครับได้ยังแม่เริ่มสุกแล้วแหละแม่พี่มาได้อันนี้มาสู้เต้าอ๋อได้โอ้อร่อยอ่ะกินที่ปวดท้องเลยนะคะโอ้โหไม่มีพี่โอ้ฉันก็รู้นะคะแม่บอกแม่ตกใจครับแม่ว่าผัดกินเดียวก็ไอ้ผมสิก็จะผ่านปอกข้อหลามแล้วครับนี่โอ้ร้อนๆเลยนะเดี๋ยวชิมอยู่แล้วจุ๋ยเดือดเผื่อแล้วครับจุ๋ยเมื่อคืนหนูไม่ได้กินเลยอะค่ะโอ้ใช่ใช่เหลือพอดีน้องมิสซิไปรับคุณพ่อมาเนาะครับ
าร้านเถื่อนในยุคเราของยุคเรียนนี่เฮ้ยโอ้เจ๊กะทิเฮ้ยดูง่ายมันในผสมถั่ววิจิมาม่าเลยเหรอมาลินเนี่ยยังดีแล้วอักเสบเป็นที่ไหนได้ได้ยันเต็มเลยแล้วจิตเดินตัวเหลืองก็เล่นเต็มสมเลยเหรอเออตัวก็ยุ่งดันเนี่ยเออเออเนี่ยใช่ใช่เพราะฉะนั้นมิสซี่ต้องกินเมื่อคืนไปรับคุณพ่อมามาดึกเลยตีสองนะครับเนี่ยน้ำเชี่ยงเลยเนี่ยนะแล้วเหลือติพุทธิ์ทีมะเออว้าวโอ้ที่น่ากินอยู่นะครับหอมอ่ะครับหอมกะทิมีชื่อที่ชื่อให้เพื่อนรับชมครับเพราะว่าเมื่อคืนพวกพี่จัดเต็มมากหนูลองจัดดูหน่อยสิลองดูลองดูแล้วก็ไม่เคยกินว้าวว้าวเป็นไหมจ๊ะแล้วก็เออโอ้ยเด้อดันไม่เคยตัวแม่กินหอมไหมครับหอมครับตัวทำแล้วมันชื่อเนี่ยไม่เกลือเลยกะทิอันนี้สกะทิไหมครับใส่ใส่แต่ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่หนูไม่ชอบกินหวานหนูชอบกินประมาณนี้กำลังดีเนาะแค่นี้เนี่ยเลยครับเนาแล้วก็แค่นั้นใส่ไม่ได้อืมนี่กะทิแค่อย่าขี้เมียนะอย่าขี้เมียโอ้กินกับปลาเนี่ยครับครับโอ้ครัวครูเอี้ยงทำไรเอ้ยแม่อ๋อโอเคตกใจหมดงั้นจะมาชิมครับได้ไหมคะพี่ได้แต่หนูไม่ชอบสุกฝาดหอมหอมเนาะเนื้อปลาอร่อยแน่น่าถูกไอ้ซอสหอมมือล่าเนาะเริ่มแล้วค่ะใส่หนาเกินอ๋อเนื้อจุ๋ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวจำมาก็ใส่ได้ละเดี๋ยวมันสุดครับชามนี้กินกับปลาแล้วก็น้ำพริกนะน้ำพริกจีโก้ยังเตรียมมาด้วยนะดูพี่น้องฝ้ายน้องฝ้ายสาลาหูนะก็มาคนหนุนโอ้ดูอันนี้มันไม่ติดอะค่ะพี่ได้อยู่แค่นี้รู้แล้วครับน้องมิสิกอาหารยามเช้านี่ของเราไม่เป็นไรมาดื่มกินดีเลยชิมให้เพื่อนรับชมนะครับนี่ขันโตกธรรมชาติของเราครับเป็นที่นั่งจากกองฟางที่คุณพ่อทำไว้นะครับกินแล้วครับยกขึ้นเมียเลยนะครับเขานุ่มๆเลยค่ะครับมาพ่อครับคุณแม่มาแล้วครับชิมน้ำพริกชิมก่อนครับเนี่ยคุณแม่ก็ปอกข้าวหลามเรื่อยๆนะครับอร่อยครับครับอร่อยเนาะเนื้อปลาเช้าร้อนๆน่ะน้ำพริกเนื้อปลาสดๆจากบ่อคุณพ่อพี่ดูสิเนื้อหวานๆเนาะดูเนี่ยอร่อยเลยครับเยี่ยมกับรู้กินยังไงครับเราใช้สูตรเราไปหาอาหารแบบนี้เนี่ยกินกันเรื่อยๆนะขึ้นมาจิ้มมาได้อ่ะน้องๆรับแป๊บนึงนะน้องรับแป๊บนึงนะเป๊ปซี่รับแป๊บนึงนะเป๊ปซี่เอาไม่ชิวหวานก็อร่อยน้ำพริกก็อร่อยครับหอมอ่ะหอมมากเลยมาเลยครับมากินด้วยกันค่ะมีมาครับคุณแม่มีแต่เอาด้วยของแล้วท้องอ่ะจ้ะก็หลับฉันละคนเพื่อบำรุงแล้วหรือผ้าเข้ากันเข้ากันมากเลยพ่ออร่อยครับกินน้ำพริกหน่อยอร่อยมากทุกอย่างลงตัวมากเลยกับบรรยากาศหนาวๆอย่างนี้ครับข้าวหลามร้อนจิบกาแฟยามเช้าชาแดงไงครับเจ้าสุ
จเต็มนะพ่อเองนะเราเติมพลังครบเราจะไปประเพณีของชนเผ่าลาหูที่นี่นะครับเนาะเราจะมีการเต้นจับใช่ไหมครับครับเราจะไปเที่ยวชมเนาะเดี๋ยวตอนนี้มาเติมพลังก่อนนะครับจะไปเรื่อยๆนะครับครับนี่ดีดูอันนี้สวยมากโอ้สวยมาสวยแต่ล่อสวยแต่ล่อเนาะสวยเต็ดมากบอนนี่โอ้โอ้จะได้ผ่าเหรอก็จะโอ้โหดูแล้วค่ะโอ้ยเยอะแยะโอ้โอ้ตัวแล้วเนี่ยน่ะแม่กินเลยจิ้มน้ำพริกนุ่นอร่อยมากเลยอ่ะของอร่อยน้ำพริกนี่เข้ากับปลาเลยอ่ะที่โคตรทรายอ่ะพริกก็อร่อยปลาก็อร่อยเออคือเมียมาเออมีเมียมาครับเมียร้านน่าจะอร่อยเงาหัวดอกเราใช้มือกินเนื้อร้อยอร่อยเนาะเสียงอะไรเนื้อปลาอุ้ยอย่าอย่าอันเนี้ยดุมากเลยพี่เนี่ยถ้ามันนอนอยู่นะเราไปจับอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเอ้าดีกัดเลยใช่ไหมดีที่ไม่ไปจับมาแล้วนะเนี่ยเราได้อยู่เดือนเนี่ยนี่อ๋อครับพ่อเอาน้ำตาลเท่านั้นมันน้ำมันดูหน่อยต้นนี้ใช้เมียงใช่ไหมน้ำมันน้ำมันช่วยเนื้อหอมกับน้ำพริกนะยกเนื้อยกเนื้อไถ่เยอะๆของตาเสือมันใหญ่มากพี่ลองกินปลาเนียนดูนะครับอ๋อได้นี่เป็นปลาเนียนปลาเนียนครับปลาเนียนจะไม่มีก้างแทรกแม่มาแล้วปลาใหญ่ๆเลยอันนี้อร่อยนะโอ้ยซึ่งมันจะเล็กไงเองดู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 เหลืองโอ้โหดูดูโอ้ลองทำสิลองก้างนะเข้านะเข้าลองหอมมากเลยอ่ะครับนี่ค่ะมีสิกนี่นี่ตรงนี้เนื้อแน่นๆนี่ครับโหโอ้ก้างเยอะเลยลวงนะอันนี้ปลาปลายี่สกนี่ก้างเยอะค่ะปลายี่สกกับปลาในครับต้องย่างกินแบบนี้ครับไม่เหมือนปลานิ่มค่ะปลานิ่มไม่มีก้างจะน้อยอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวให้กินเด็กๆรอก่อนนะเด็กๆโอ้โหโดนเองแล้วเหรอไม่โดนค่ะอันนี้แบบนี้ก็ได้ธรรมชาตินะนี่คุกกี้จะจับอะไรนะไม่ให้จับหรอกคุณแม่มาแล้วครับมือวางมือวางอันดับหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ครับยกคุณเมียเลยครับนะครับแสงแดดมาแล้วเห็นไหมแดดอุ่นๆกับอาหารเช้าสุดประทับใจช่างมีความสุขสนิทกระไรปลาหอมเกษตรอินทรีย์ขุนสวยน้ำใสครับถ้าใครอยากเห็นเกษตรอินทรีย์คุณสวนน้ำใสก็ดูได้ทางเพจน้องมิวสิกเนาะก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆอาจจะมีการต่อเติมไปเรื่อยๆนะครับนะครับจนกว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการเป็นรูปแบบนะถ้าเสร็จอย่างเป็นทางการเราจะมาอีกนะคะใช่มาเรื่อยๆเลยครับแค่นี้ก็หนีไม่ออกแล้วเห็นไหมครับถ้าอยากหลักสัมผัสธรรมชาติแบบนี้จริงๆไม่ต้องรู้ล้าไม่ต้องมีอะไรมากใช่แบบติดดินเลยครับครับครับแต่เราชอบแบบนี้เนาะเบียร์ทิพย์กับคนเองชอบแบบนี้มากครับเป๊ปซี่นี่เก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยเดินทางพักผ่อนก่อนครับ